มีท่านใดอยากปลูกฟักทองได้ลูกดกๆภายในไม่เกิน2เดือนด้วยต้นทุนต่ำๆไม่เกิน25บาทแบบอิ๋วบ้างไหมคะนี่เดี๋ยวโชว์ลูกก่อนค่ะนี่ออกดกมากยังไม่ถึง2เดือนดีนะคะถ้าอยากปลูกได้ติดตามอิ๋วเลยค่ะสวัสดีค่ะอิ๋วชวนปลูกวันนี้นะคะจะมานำเสนอแปลงฟักทองแปลงน้อยของอิ๋วลงทุนค่าเมล็ดพันธุ์แค่1ซองนะคะ1ซองซองละ25บาทช่วงนี้ออกลูกเต็มเลยเดี๋ยวพาชมก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องถึงเรื่องการปลูกกันค่ะนี่ไหมคะปลูกแบบบ้านๆเลยบ้านๆได้ลูกลูกเล็กลูกใหญ่ยังไม่เต็ม2เดือนดีนะคะประมาณ45วันค่ะนี่เห็นไหมคะ1ซองนี่นับดูคร่าวๆเฉพาะลูกตัวโตที่คิดว่ายังไงก็ไม่พลาดแล้วนะคะประมาณ30กว่าลูกได้นี่ค่ะอีปลูกในเนื้อที่ประมาณเท่านี้ไม่แปลงหนึ่งอะค่ะแปลงเล็กๆไม่รู้จะกะปริมาณยังไงระยะห่าง3เมตรคูณ3เมตรนะคะอิ๋วทำแค่2แถวเองทีแรกก็จัดแถวสวยงามอยู่หรอกทำไปทำมาพอเข้างามเกินแล้วมันก็แบบไปทั่วเลยเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการปลูกแล้วก็วิธีการซื้อพันธุ์ด้วยนะคะอันนี้โตกว่าเขาเลยอันนี้แบบปลูกแบบบ้านๆเลยนะคะไม่มีหลักหรือเทคนิคเทคโนอะไรมากมายนี่ดูตรงนี้แมลงเริ่มมาแล้วค่ะตอนเย็นแมลงกินเยอะสักหน่อยนี่ก่อนอื่นขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะคะครั้งแรกของการปลูกฟักทองของอิ๋วเลยก็คืออิ๋วจะซื้อพันธุ์ที่เขาเขียนข้างซองว่าสำหรับตัดลูกอ่อนไปขายอะค่ะตัดลูกอ่อนตัดดอกอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยเพราะว่าอิ๋วตั้งใจจะคิดว่าตัวเองปลูกไม่เป็นก็เลยแบบไม่ต้องเน้นลูกหรอกเอาแค่มีดอกหรือมียอดก็พอแล้วเลยประมาณนี้ค่ะไปเลือกซื้อกับยายก็เลยบอกยายว่าแม่หนูปลูกฟักทองคงไม่ได้กินลูกแน่เราเอาแค่ลูกอ่อนมันไปขายแล้วกันเนาะก็เลยได้แบบนั้นมา1ซองนะคะเป็นแบบว่าพันธุ์สำหรับตัดยอดตัดที่ในซองเขาเขียนว่าสำหรับตัดยอดอะค่ะนั่นแหละอยู่ก็มาปลูกอยู่ฝั่งนู้นอยู่ข้างกอไผ่ฝั่งนู้นนะคะตอนนี้เป็นสวนพริกไปแล้วอยู่เอามาลงซองปลูกก็ปลูกไปปกติแล้วทีนี้อยู่ก็เก็บยอดกับเก็บดอกไปขายปกติแล้วทีนี้เขาเกิดแบบว่างามแล้วก็ลูกดกมากเนี่ยลูกอ่อนอย่างเงี้ยเอาไปขาย3ลูก20บาทเนี่ยแป๊บเดียวขายดีมากนะคะทีนี้เก็บไปเก็บมาบางลูกแบบเหมือนกับเขาอยากจะโตมากๆอะค่ะยายก็เลยบอกว่าเอาเก็บไว้กินลูกโตหน่อยลองดูเผื่อมันจะโตค่ะว่าก็เลยลองไปลองมาปรากฏว่านับได้พอได้รื้อแปลงเก็บไปยาวเลยนะคะหลายเดือนเลยพอเครือเถาเขาเหี่ยวก็เลยพากันเก็บได้20กว่าลูกค่ะก็ได้ขายลูกใหญ่เหมือนกันทีแรกนึกว่าพันตัดยอดตัดดอกจะไม่มีลูกนะคะเข้าใจอย่างนั้นแต่ทีนี้ทำไปทำมาได้ตั้ง20กว่าลูกแล้วลูกใหญ่ๆเลยงวดนี้อิ๋วก็เลยตั้งใจพิเศษเลยว่าจะปลูกแบบเยอะๆลองดูเพราะว่าจากงวดที่แล้วเอาไปขายนี่ลูกค้าแบบตอบรับดีมากดูสีเขาออกน่าชื่นใจจริงๆลูกค้าตอบรับดีมากอิ๋วก็เลยไปเลือกซื้อพันธุ์อันนี้อิ๋วไม่เอาแล้วไอ้พันธุ์ OP ที่สำหรับตัดยอดตัดดอกนะคะอิ๋วเลือกเป็นพันธุ์ F1 เลยเพื่อนอิ๋วแนะนำนะคะ
ดีมากๆตัวนี้แหละที่อยู่นั่นน่ะเพราะว่าปลูกขึ้นมาพอเขารู้สึกว่าเขาเริ่มงามเพราะออกดอกทันทีเลยค่ะดอกตัวผู้ยังไม่มาเลยดอกตัวเมียมาก่อนแล้วเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้ไม่มีส่วนใดๆกับบริษัทขายนะคะอันนี้อยากจะแนะนำเพื่อนๆจริงๆนี่ปิดไว้สักหน่อยนะคะเพื่อนๆเห็นเป็นแบบเนี้ยเขาชื่อพันธุ์ข้าวตอกนะคะเป็น F1 นะคะ F1 คือพันธุ์ที่คัดพิเศษแล้วเป็นพันธุ์ลูกผสมนะคะคือแบบว่าลูกจะออกมาอย่างนี้ตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวอยู่พาไปดูไปเทียบดูซิมันตรงไหมลายแบบเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าในภาพนี้คือเขาแก่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้จะเป็นพันธุ์เนื้อมันนะคะเนื้อมันอร่อยลูกค้าต้องการลูกค้านิยมนี่แล้วปลูกออกมามันก็ได้ตรงปกตามนี้เลยนี่ข้อดีของการเลือกซื้อพันธุ์ F1 นะคะมันจะแบบนี้แหละแล้วเขาบอกว่าดกก็คือดกจริงๆเลยแล้วทีนี้เรื่องการปลูกเนี่ยอิ๋วเนื่องจากว่าทำเป็นเกษตรผสมผสานนะคะเรามีทุกอย่างมีหลายอย่างอิ๋วปลูกอย่างละซองเท่านั้นแหละพอหมดรุ่นนี้พอเริ่มจะวายแล้วอิ๋วก็เริ่มปลูกใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทดแทนไปเรื่อยๆหมดอันนี้ก็ขายอันอื่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอิ๋วจะไม่ลงทุนแบบทีเยอะๆนะคะแต่ว่ารอบนี้แหละพอปลูกรุ่นนี้แหละมันได้ดีมากๆมันได้เยอะมากๆอิ๋วก็เลยไปติดใจก็เลยไปซื้อมาอีก4ซองปลูกอยู่นาข้างล่างนู่นเป็นแปลงใหญ่เลยเดี๋ยวอิ๋วจะพาไปดูแล้วทำระบบน้ำอย่างดีเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกเยอะก็รออีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวพอเขางามสักหน่อยอิ๋วจะไปถ่ายทำให้ดูตอนนี้ดูตัวนี้ไปก่อนดูแปลงเล็กๆนี่ไปก่อนนะคะเพื่อนๆได้พันธุ์นี้มาพันตัวนี้มานะคะอ่านตามข้างซองเขาเลยแล้วก็ทำตามวิธีที่อิ๋วเคยบอกทั้งฟักทองฟักแฟงบวบพวกพริกมะเขือข้าวโพดอะไรเงี้ยบ่มเหมือนกันหมดเลยนะคะวิธีการบ่มของอิ๋วก็คือฉีกซองออกมาแล้วก็เอากดน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนผสมน้ำเนี่ยพออุ่นๆ นะคะอุ่นๆร้อนๆน่ะไม่ถึงขนาดเย็นนะคะเทเม็ดเราลงไปเลยนี่เทเม็ดเราลงไปเลยแช่สักประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะแช่ในน้ำแล้วค่อยเอาขึ้นมาห่อผ้าแล้วก็อบไว้ในกล่องห่อผ้าอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าชุดหน้าผ้าขนหนูทุกคลิปเลยของอิ๋วที่เป็นการปลูกของพวกนี้อิ๋วจะบอกไว้ในแทบทุกคลิปนะคะเพื่อนๆถ้าติดตามอิ๋วมาตลอดก็คงจะทราบดีค่ะแล้วทีนี้พอเราได้มาพอระบ่มไปสัก3วันรากเขาจะงอกนะคะเปิดดูรากงอกแล้วทีนี้เพื่อนๆเอาลงถาดหลุมเลยหรือถ้าเพื่อนๆไม่ลงถาดหลุมถาดเพาะนะคะถ้าเพื่อนๆจะปลูกในพื้นที่เลยเพื่อนๆไม่ว่าจะปลูกในถุงดำในกระสอบหรือในกระถางก็ได้นะคะสำหรับคนเมืองถ้าเกิดว่ามีพื้นที่แบบอิ๋วนี่ก็ลงแบบอิ๋วได้เลยถ้าเป็นคนเมืองก็ใช้ดินปลูกอะค่ะแต่ว่าผสมปุ๋ยข้อเข้าไปด้วยนะคะ1:1เลยนะคะปุ๋ยดินที่เขาขาย7ถุง100เพื่อนๆต้องซื้อปุ๋ยข้อมาด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อนๆจะปลูกเฉพาะดินตัวนั้นน่ะปลูกยังไงก็ไม่งามนะคะรับประกันได้เลยว่ายังไงก็ไม่งามเดี๋ยวจะโทษตัวเองว่าตัวเองมือร้อนเนาะที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะพอดีว่าดินนั่นน่ะถึงแม้เขาจะบรรยายสรรพคุณอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าสารอาหารมันมีไม่เพียงพอค่ะเราต้องเสริมเข้าไปด้วยเพราะว่ามันราคาถูกเกินแล้วเราซื้อปุ๋ยข้อเข้าไปด้วยค่ะผสม1:1เลยแล้วก็พอนั้นมันงอกรากแล้วใช่ไหมที่บ่มงอกรากแล้วเพื่อนๆก็ปลูกลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลงดินแบบอิ๋วเนี่ยเนื่องจากว่าดินในพื้นที่ภาคอีสานน่ะมันจะเป็นดินทรายนะคะเนื้อดินจะไม่ค่อยดีอิ๋วจะใช้วิธีการขุดหลุมกว้างนี่อันนี้หลุมของเขานะคะนี่อิ๋วเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนี่ปุ๋ยข้ออิ๋วลอยๆแบบนี้เลยอันนี้ขุดนี่เนื้อที่กว้างประมาณนี้นะคะถ้าวัดไม้บรรทัดก็น่าจะไม้ฟุตนึงอะค่ะหน้ากว้างฟุตคูณฟุตนี่แหละ30 × 30นี่แหละค่ะไม่ต้องวิชาการมากนะคะเอาที่เราแบบว่าทำได้ทำถนัดอะ
เพื่อนๆขุดลงไปเลยให้ลึกให้ลึกสักศอกนึงอ่ะเพื่อนๆเอาวีคอกอ่ะลงไปเลยค่ะเอาไปเป็นคลังอาหารไว้ข้างล่างนะคะใส่ไปทักถังนึงเลยก็ได้มีเยอะก็ใส่เยอะค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาน่ะเจ้าหนอนควักไปควักมาเจอเจ้าหนอนจัดการเลยกินใบซะเป็นรูหมดนี่แหละค่ะพอใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปเสร็จเอาดินกลบนะคะเอาดินกลบมิดเลยแล้วก็รดน้ำไว้ทิ้งไว้ 2-3 วันก็ได้หรือไม่ต้องทิ้งก็ได้ให้จุลินทรีย์ในดินกับปุ๋ยข้อเขาคุยกันเองค่ะเดี๋ยวแต่ว่าพอเราปลูกข้างบนไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะว่ากว่ารากเราจะหยั่งลงไปถึงปุ๋ยข้างล่างน่ะมันก็เย็นแล้วไม่ต้องกลัวนะคะที่วิชาการเขาบอกว่ามันจะร้อนจะอะไรเนี่ยเพื่อนๆทำตามอยู่เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะเอาดินกบให้หนาสักนิ้ว2นิ้วเลยค่ะแล้วก็ค่อยเอาเม็ดที่ออกรากแล้วเราวางแปะข้างบนแล้วก็ดินปิดอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวรากเขาจะทำงานเองเขาจะช้อนชัยลงไปหาปุ๋ยคอกที่เราทำเป็นคลังอาหารไว้ให้เขาแล้วนะคะอยู่ข้างล่างนั่นน่ะแล้วเขาก็จะงามของเขาปกติพอทีนี้สักได้สัก2สัปดาห์มีใบจริงใบละขึ้นมาแล้วก็ค่อยทยอยเอาปุ๋ยคอกช่วงนี้เอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายของเราหรือถ้ามีขี้ไก่ก็ใส่ขี้ไก่ไปปกติเลยจนกว่าเราจะเห็นมีช่อดอกออกมานะคะมีช่อดอกออกมาอย่างนี้นี่มีช่อดอกอย่างนี้แทงออกมาเพื่อนๆถ้ามีขี้ไก่เพื่อนๆก็เอาขี้ไก่มาใส่แล้วก็รดน้ำปกติแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีใช้แบบอิ๋วคือยังไม่มีเราไม่ต้องไปหาปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้ตัวท้ายเยอะๆอะไรพวกนี้มันจะเป็นการลงทุนที่สูงไปหน่อยนะคะของอิ๋วจะไม่เน้นลงทุนมากจะใช้ปุ๋ยคอกที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีธาตุไนโตรเจนสูงใช่ไหมคะสำหรับบำรุงใบอันนี้ช่วงนี้เขาก็ต้องการบำรุงใบเหมือนกันเราใส่ก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราก็จะอิ๋วจะใช้เคมีเสริมลืมหยิบมาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะปุ๋ยตัวนี้นี่เคมีตัวนี้คือปุ๋ยสูตร15 15 15 3ตัวนะคะอันนี้มีขายทั่วไปตามท้องตลาดราคาจะไม่สูงมากเท่าที่แบบว่าเขากำหนดอะไรมาเยอะแยะนะคะใช้ปุ๋ย15 15โรยลงไปก่อนไม่ต้องพรวนดินนะคะเพื่อนๆไม่ต้องพรวนดินเลยเอาปุ๋ยสูตร15 15ลงไปเง่าหนึ่งนี่ก็ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโรยลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยข้อของเราเนี่ยค่ะโรยกบลงไปเลยโดยที่เราไม่ต้องพรวนดินแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหลหนีเพราะว่าเราปุ๋ยข้อเราเนี่ยแหละดักเข้าไว้นะคะแล้วเราก็รดน้ำไปปกติทำอย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเขาก็จะมีอาหารกินแบบอุดมสมบูรณ์แล้วเขาก็จะออกลูกออกมานี่ออกลูกออกมาแบบนี้ออกมาเยอะๆเยอะๆให้เราได้ชื่นใจแบบนี้เลยนะคะในระยะเวลาประมาณ2เดือนถ้าเพื่อนๆจะกินลูกอ่อนจะเอาไปใส่แกงหน่อไม้หรือต้มกินต้มจิ้มน้ำพริกหรืออะไรประมาณนี้ใส่อ่อมใส่อะไรก็แล้วแต่เนาะก็เด็ดกินอ่อนๆเอาไปปรุงอาหารอ่อนๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะกินเป็นลูกแก่ก็ต้องรอให้เถาของเขาเนี่ยเหี่ยวเฉาแล้วก็หมดอายุไปแล้วลูกเขาก็จะแบบออกสีน้ำตาลนวลๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเขาแก่จัดแล้วเพื่อนๆก็เอาไปปรุงอาหารอย่างอื่นได้เลยนะคะอันนั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะที่ลูกแก่จัดโอเคแต่สำหรับอิ๋วนี่คืออิ๋วเก็บลูกเล็กๆอย่างนี้เลยเพราะว่าอิ๋วจะเอาไว้แค่เถาละ1ลูกนะคะสำหรับเอาไว้เป็นลูกแก่เอาไว้กินแต่ลูกอ่อนมันเล็กๆเนี่ยอันนี้คิดว่าถ้าโตก็โตไม่มากอิ๋วก็จะเด็ดไปขายเอาไปขายเลย3ลูก10 2ลูก10อะไรก็ว่าไปแล้วพวกนี้ก็ใส่เป็นจานๆไปนี่ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ในเถานึงสมมติว่าอย่างเช่นตัวนี้มันลูกมันใหญ่แล้วใช่ไหมคะในเถานี้นี่เถานี้ได้1ลูกแล้วพอออกมาต่อมามันจะมีดอกมีตัวผู้อะไรออกมาแล้วก็มีเถาเอ้ยมีเนี่ยเห็นไหมมีตัวเมียออกมาแต่ว่าพอได้ปุ๋ยได้อะไรไม่สมบูรณ์มันก็จะโรยไปเองเห็นไหมคะหรือการผสมไม่สมบูรณ์
ก็จะหลุดจะร่วงไปเองเราถึงโยมเก็บไว้แถวละ1ลูกอย่างนี้พอนอกเหนือจากนี้มาอยู่ก็จะตัดเอาลูกเล้งมันไปขายหรือไม่ก็ตัดดอกตัดยอดมันไปนะคะเก็บไว้1แถวพอแถวละ1ลูกอ่ะพอดีเลยค่ะนอกนั้นเราเก็บลูกอ่อนๆมันไปขายได้เลยอันนี้จะเป็นแบบเวลาเราขายเราก็จะมีสินค้าที่หลากหลายด้วยค่ะเพื่อนๆเราจะมีทั้งยอดมีทั้งดอกมีทั้งลูกอ่อนแล้วก็3เดือนขึ้นไปเราก็จะมีลูกแก่ไปขายนะคะโอเคปู่ฟักทองนี่แบบว่าแบบใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเยอะที่สุดเลยในบรรดาผักพืชผักทั้งหลายที่ปลูกมานะคะขายตั้งแต่ดอกมันไปเลยเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและลูกค้าก็ชอบมากๆนะคะเดี๋ยวคราวหน้านู่นมองไปเห็นพริกกระสอบพริกที่อยู่ปลูกในกระสอบตอนนี้กำลังงามมากๆเดี๋ยวคราวหน้าอิ๋วขอค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะพานำเสนอนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่บ้านจัดสรรหรือมีพื้นที่นิดๆหน่อยๆหรือพื้นที่ข้างล่างที่ขุดลงไปเจอแต่หินอย่างเงี้ยเราอยากปลูกเราจะทำยังไงอิ๋วมีนำเสนอเพราะว่าที่สวนเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะบางเนื้อที่บางที่ดินก็ไม่ดีเอาซะเลยอิ๋วก็จะใช้แบบมีวิธีหลากหลายแก้ปัญหาเพื่อว่าตัวเองจะได้มีรายได้นะคะโอเคค่ะมีติดขัดตรงไหนหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะคะหลุมหนึ่งระยะห่าง3เมตรนะคะ3เมตรคูณ3เมตรด้านข้างก็3เมตรแล้วระยะห่างจากแถวก็3เมตรเหมือนกันแล้ว1หลุมก็ใส่แค่2ต้นก็พอ2เมตรก็พอนะคะใน1ซองใน1ซองเขาจะเขียนบอกว่ามี25เม็ดไหนล่ะ25เม็ดนี่ไหมเราก็ไปเฉลี่ยเอาถ้าจะปลูกเยอะแต่ถ้าเราจะปลูกน้อยเราจะปลูกแค่เม็ด2เม็ดใส่กระถางแล้วก็ทำเป็นขึ้นร้านเหมือนฟักแฟงพวกนู้นอ่ะก็ได้นะคะฟักทองเราปลูกแค่พอกินเพราะลูกมันดกอย่างนี้ถ้าอยู่ครอบครัวเล็กๆกินไม่ไหวก็ปลูกแค่นิดเดียวแล้วที่เหลือก็เอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้แล้วค่อยปลูกใหม่ก็ได้ก็ไม่เสียนะคะไอ้ซองที่เราซื้อมาน่ะมันก็จะประหยัดไปได้อีกเพื่อว่าเนื้อที่เรามีน้อยแต่เราอยากปลูกเยอะชนิดอะไรเงี้ยค่ะที่แกะซองแล้วเนี่ยเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วคราวหน้าเราก็ไปเอามาปลูกได้อีกนะคะมันก็จะไม่หมดอายุมันก็จะปลูกได้ต่อๆไปอีกแต่พันธุ์ F1 ไม่แนะนำให้เก็บเม็ดต่อนะคะเพราะว่าถ้าเก็บเม็ดอิ๋วเคยลองแล้วนะคะปลูกรอบหน้าต่อไปมันจะไม่มีรูปแบบนี้นะคะมันจะมีแค่ใบกับดอกไม่เชื่อลองดูได้เดี๋ยวบางคนอยากลองได้ค่ะอิ๋วก็ยังอยากลองเหมือนกันอิ๋วคนเขาบอกมาไม่ค่อยเชื่อหรอกต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองอันนี้พิสูจน์แล้วลองแล้วด้วยตัวเองแล้วนะคะก็มาบอกต่อเพื่อนๆโอเคคลิปนี้คลิปฟักทองนะคะอยากมีลูกดกบำรุงยังไงดูแลยังไงส่วนเรื่องศัตรูพืชเนี่ยจะไม่มีปัญหานะคะถ้าเขาโตแล้วจะมีปัญหาแท้เฉพาะตอนเล็กๆที่เป็นใบเล็กๆที่มีแบบใบเลี้ยงแล้วก็ใบจริงมาใบสองใบค่ะจะมีตัวแมลงตัวสีส้มๆอะค่ะคอยมาแทะใบเขาจะมาแทะแล้วทำให้ใบเสียหายเพื่อนๆก็คอยจัดการคอยบี้คอยอะไรเอานะคะแต่พอเขาพ้นเป็นใบโตอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหาเลยเรื่องหนอนเรื่องอะไรก็จัดการเขาไม่ได้นะคะในส่วนของฟักทองนี่ง่ายที่สุดของง่ายเลยง่ายกว่าฟักแพงที่อยู่บนค้างโน้นจะอีกนะคะที่นำเสนอเมื่อวานโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้นะคะเดี๋ยวแปลงหน้าวิดีโอหน้าอิ๋วจะพาไปชมฟักทองแปลงใหญ่ของอิ๋วนะคะเยอะมากใหญ่มากแบบลงทุนเยอะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะหมดค่าเม็ดพันธุ์ไปประมาณ100กว่าบาทเดี๋ยวรอชมดูนะคะว่าเกษตรอิ๋วชวนปลูกจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมด้วยเดี๋ยวตอนเก็บลูกใหญ่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีด้วยค่ะสำหรับฟักทองแปลงเล็กของอิ๋วครั้งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ